สวัสดีทุกคนพบกับตะภูพาลุยในช่อง YouTube นะครับไร่ผัวน้อยครับวันนี้ครับทำไมเพิ่งรู้นะครับวิธีกำจัดยางขนุนไม่ให้เปื้อนมือเปื้อนมีดนะครับวิธีกำทำแล้วแกะขนุนทานเองง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับทำไมเพิ่งรู้นะครับง่ายนิดเดียวทุกคนนะนี่ครับเราจะพาทุกคนมาทำง่ายนิดเดียวสูตรเด็ดแม่ค้ามืออาชีพเขาบอกเรามาครับพาทุกคนไปดูกันครับผมนี่ฮะขนุนไม่มียางนะฮะไม่เปื้อนมือแกะออกมาก็สวยนะฮะง่ายนิดเดียวทุกคนนี่ครับอันดับแรกนะครับผมก็นำขนุนที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับผ่าครับผมมาผ่าวิธีการผ่านี้ก็เราก็ได้สูตรจากแม่ค้ามืออาชีพนะครับนี่ฮะผ่าครับผมเห็นขนุนไหมครับอุปกรณ์ในการผ่านะครับก็จะมีมีดเล่มใหญ่กับเล่มเล็กนะเป็นต้องเป็นมีดปลายแหลมยาวๆนะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกครับสะอาดถุงใหม่เลยนะครับถุงใหม่ๆฮะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและไวเร็วแล้วไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกลิ่นน้ำมันพวกอะไรเงี้ยบางคนก็ใช้น้ำมันน้ำมันก็ได้แต่ว่าการทำเพื่อการขายหรือการทำเพื่อใช้น้ำมันแล้วมันจะมีผลกระทบนะมีผลกระทบกับการกินความหืนนะครับผมก็นำมีดมาผ่าครับเขาเรียกว่าผ่านำรอยก่อนครับผมผ่าเปลือกบางๆนำรอยไม่ให้โดนเนื้อผ่าไปบางๆให้รู้ให้มันรู้รอยของมันก่อนครับผมพอรู้รอยเสร็จนะครับเราก็ใช้มีดยาวผ่าลงไปครับผมผ่าลงไปไปครับผมแล้วเราก็ใช้นี่ครับมือครับงัดมันออกมาครับผมงัดเสร็จนะฮะก็มันก็จะสภาพเนื้อมันก็จะไม่แตกนะถ้าเกิดเราผ่าแบบมีดลงไปทั้งลูกเลยเนื้อมันจะแตกครับทุกคนมันจะไม่สวยผ่าแล้วนี่ครับถุงพลาสติกสะอาดนะฮะง่ายครับถุงบางๆเราอาจจะมีติดพวกถุงแกงถุงอะไรติดครัวเราครับง่ายสุดคือถุงที่เราไม่ใช้อ่ะถุงใช้แล้วไม่ได้นะครับมันจะอาจจะติดเชื้อโรคนะเรามาเช็ดยางออกครับผมแล้วเราก็ฟานไส้ครับฟานไส้ก็ค่อยๆฟานลงไปฟานไส้เฉพาะที่ไส้เนี่ยค่อยๆถ้าเราไม่เป็นเรายังไม่ชำนาญเราก็ค่อยๆฟานออกไปเรื่อยๆถ้าคนเขาชำนาญเขาทีเดียวก็จบเลยแม่ค้าเก่งๆเขาทีเดียวแต่เราไม่ชำนาญเราก็ค่อยฟาดจนฝาเราจะไปชนเขาเรียกว่าสั่งไส้ฟาดออกไปเสร็จจนถึงเนื้อประมาณนี้เราค่อยๆเลาะค่อยๆแต่งมันนะฮะแต่งให้มันถึงเนื้อครับผมเนี่ยแต่งเอาสั่งเอาไส้ออกเอาไส้ออกเสร็จแล้วครับทุกคนจะเห็นยางใช่ไหมเราก็ทำถุงครับมาปาดปื้ดสองทีครับยางก็จะไม่มีแล้วนี่ครับง่ายไหมครับแล้วเราก็นำถุงที่จะเช็ดยางมาเช็ดมีดต่อครับเนี่ยมันก็จะยางที่ติดมีดก็จะหลุดโดยง่ายโดยใช้ถุงติดถูฮะเห็นไหมครับทุกคนง่ายนิดเดียวนะเป็นสูตรแม่ค้ามืออาชีพแล้วมือก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับเช็ดมันอีกมันก็จะออกง่ายนิดเดียวนะครับก็จะออกแล้วเราก็แกะใช้มีดเล่มเล็กเล็กแกะไม่เหมือนมีดเล่มเล็กนะครับมีดปลายเล่มเล็กแกะแล้วก็ฟานไส้ออกอันนี้ฟานเมล็ดออกครับผมประมาณนี้เนี่ยแค่นี้ครับผมง่ายไหมครับ
ง่ายนิดเดียวเพิ่งรู้ครับสูตรเด็ดแม่ค้ามืออาชีพนะการแกะขนุนไม่ให้ยางเปื้อนมีดเปื้อนมือเปื้อนทุกอย่างวิธีกำจัดยางให้ไม่ให้เปื้อนมือไม่ให้เปื้อนมีดไม่ให้เปื้อนเนื้อแล้วก็ง่ายนิดเดียวครับทุกคนนี่ครับคือถุงพลาสติกนี่แหละครับถุงแกงถุงอะไรก็ได้ที่เป็นถุงใหม่มาเช็ดครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำมันเนี่ยมันจะหืนแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะนี่ก็อีกเป็นตัวเราไม่กําหนดว่าทุกคนจะชอบเหมือนเราไหมแต่นี่คือตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นวิธีการกําจัดยางสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้กันครับผมขอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะปูพาลุยในช่อง YouTube ไล่ปัวน้อยด้วยนะครับ